เอาละผู้กล้าเดินมาน็อกรอบละมีเห็ดด้วยเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดญาติมาหลายเด้อเห็ดพิษญาติมาหลายหายเห็ดพี่น้องมาหลายนะครับนี่หน่อยนี่มาเป็นพวงเลยนะฮะกินแล้วอาจจะมาเป็นพวงหลีดแล้วนี่ครับนี่ผู้ชนะอีกแล้วนะฮะนี่เราถึงเส้นชัยแล้วนะครับใช่แล้วเส้นชัยในจิตใจของเราเองสู้ต่อครับผมตอนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นสันเขาขึ้นมาแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ทางมันเดินลำบากนิดนึงชื่อจุ๊กแจงใช่ไหมครับจุ๊บแจงครับตอนนี้ครับโตเร็วๆนะอาจารย์โก้บอกว่าจะพาจุ๊บแจงไปส่งบ้านนะฮะชื่อต้นไม้พญาเสือโคร่งนะอันนี้เป็นหลักฐานว่าทางนี้ไม่เปรียว ไม่เปรียวครับไม่เปรียว นี่ฮะนี่เคยขึ้นมาข้างบนนี้ยังครับยังโอ้ เดี๋ยวตรงข้างหน้าจะมีสวนสนสวยมากครับวิวสวยมากครับ ครับ ต้นสนเกี้ยนะฮะจะเป็นต้นสนสนซัมใบเหรอคะใช่ครับครับผมครับครับแล้วมีคนทิ้งพวกเราไปบ้างไหมนี่ครับหรือว่ากลุ่มของเราเหนียวแน่นโอ้ยังมีคนต่อท้ายยังมีนี่คือกลุ่มแรกเหรอครับโอ้โหหลังท้ายหลังท้ายเราประเภทช่วยผู้บีครับถือว่ายังมีเพื่อนร่วมทางนะฮะไม่เหงานะฮะครับอาจารย์โก้บอกว่าเผลอเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวนะฮะทีมงานไปก่อนละนะฮะนี่ก็ระวังหลุมด้วยนะฮะมีการทำสัญลักษณ์วันนี้ผมเตรียมร่มมานะคิดว่าเวลามาถ่ายคลิปเจอละอองฝนจะได้กางร่มกันฝนนะฮะเมื่อวานนี้มีประสบการณ์นี้ต้องตากฝนถ่ายปรากฏว่ายังไม่มีฝนตกในเวลานี้เลยนะฮะทำไมเสียงมันดังแรงจังครับอาจารย์อีกนิดเดียวครับถึง2โลยังครับน่าจะถึงแล้วล่ะประมาณ2กิโลนะฮะ2กิโลที่บนภูเขานี่ไม่ได้เหมือน2กิโลทางเรียบนะครับท่านผู้ชมมองโลกในแง่ไหนเกินครึ่งเกินครึ่งเพราะระยะทางที่เดินฟันรันนี่คือ5กิโลนะครับเดินใช่นะฟันนี่ไม่แน่แต่ฟันตอนอยู่ข้างบนฟันอยู่ครับแต่ลงไปข้างล่างเนี่ยพรุ่งนี้รู้ผลครับพรุ่งนี้ได้น่วมแน่นี่ยังถือว่าอยู่ในขั้นอุดมสมบูรณ์อยู่ไหมครับป่าประมาณนี้ครับอาจารย์ใช้ได้เลยนี่นะฮะแต่เป็นป่าใหม่ครับป่าใหม่นี่หมายถึงน่าจะโดนตัดไปรอบนึงแล้วก็ฟื้นใหม่อ๋อเพราะไม้ใหญ่จริงไม่มีครับอ๋อสังเกตจากต้นขนาดของต้นไม อ๋อถ้าเป็นป่าสมบูรณ์จริงๆเก่าจริงๆนี่ต้องมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเนาะใช่อ๋อนี่ฮะไม่ถือว่าไม่ใหญ่อ๋อนี่สังเกตง่ายๆคือขนาดของต้นไม้บอกได้ว่ามันเป็นป่าเก่าหรือป่าใหม่อืมไปเท่าประมาณผมปลูกเลยครับที่สุโขทัยก็10กว่าปี10กว่าปีมา
นี่คำนวณจากขนาดต้นไม้ได้เลยจริงๆก็อย่าแล้วแต่สายพันธุ์นะครับชีวิตโตไวให้โตช้าเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันน่าจะดีถ้าเงินบอกสักหน่อยก็ดีนะด้านหน้านะฮะก็จะเป็นจุดชมวิวนะเราก็จะถึงจุดชมวิวแล้วตรงจุดนั้นก็จะมองเห็นวิวอำเภอแม่ใจได้ไกลขึ้นผมเคยขึ้นมาตรงนี้ประมาณไม่เกิน5ครั้งฮะแต่ไม่เคยเดินขึ้นอย่างนี้มาก่อนเคยแต่นั่งรถมาครับนั่งรถขึ้นมาโอ้เริ่มได้ยินเสียงลมลมที่กำลังจะมีฝนครับมันพาความเย็นมาด้วยอย่างน้อยคลิปนี้ผมก็ได้ทำตามสัญญากับท่านผู้ชมไว้นะว่าผมจะพามาสำรวจเส้นทางการวิ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้วิ่งตามนักวิ่งก็ตามนะครับ นี่ฮะโอ้โหหมอกหมอกฝนโอ้โหนี่ฮะเมฆเมฆฝนสวยมากครับอู่บรรยากาศโอ้เนี่ยแต่หลังจากความสวยของมันหมดเมื่อไหร่นะฮะเมื่อนั้นความเปียกก็จะมานะท้องฟ้าครึ้มๆนี่ครับต้นสนนี่สน3ใบใช่ไหมครับสนเกี้ยสน3ใบถือว่าเป็นการวิ่งที่ขยะน้อยนะครับเดินมาเพิ่งมีคนที่ขยะเนี่ยเมื่อกี้น่าจะเป็นของเก่าโดยไม่ใช่ของนักวิ่งครับชาวบ้านครับเมื่อกี้เห็นอาจารย์หยิบขวดเก็บขึ้นมานะเป็นขวดเก่าขวดน้ำว่าส่วนมากนักสอนเนี่ยคือท่านปลัดกระทรวงครับปลัดกระทรวงคนเนี้ยฮะไปที่ไหนถ้าเจอขยะสองข้างถนนครับต่อให้ใส่ชุดหล่อแค่ไหนก็หยิบหมดเก็บหมดครับแล้วพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างครับผู้นำนะครับอยู่ที่ผู้นำด้วยนะผู้นำต้องทำก่อนครับว้าวนี่ฮะเป็นจุดชมวิวโอ้มุมนี้ยังไม่เท่าไหร่ได้ปีข้างหน้าอีกนิดนึงจะสวยกว่านี้ลงทางนู้นใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะใช่ครับน่าจะลงตรงนู้นนะครับแต่ว่าไปรวมกับเส้นผาแดงแล้วก็ลงเส้นผาแดงอย่างเลยครับแต่ของของเราคงไปไม่ถึงผาแดงนะครับอาจารย์ใช่ๆแต่ว่านี่เป็นรวมกับถนนที่ไปเส้นผาแดงไงใช่ครับใช่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะไปบรรจบอยู่ตรงไหนแต่ตรงนี้นี่ครับวิวเขาเรียกว่าทำเป็นแนวกันไฟเล็กๆอ๋อนี่คือเป็นแนวกันไฟไปในตัวจะได้แบบรถเข้ามาเวลามีไฟป่าได้ครับอืมคือถ้าเราอยากลงเร็วเราก็ลงทางนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าน้องจุ๊บแจงจะไปลงอยู่ตรงไหนบ้านของน้องจุ๊บแจงจะอยู่ตรงไหนนะฮะจุ๊บแจงจะอยู่ระหว่างหิน3ก้อนเมื่อคืนเขาบอกไว้นี่ระหว่างหิน3ก้อนสวัสดีครับผู้ช่วยครับท่านปลัดไปเมินยังอยู่ทางนี้อยู่แหละโอเคได้ครับฮะยังมีอยู่ยังมีอยู่5กิโลถึงแล้วฮะถึงเส้นใช้แล้วแหละฮะกิโลแล้วดิอันนี้ได้เกินตังค์หรือยังได้2กิโลครับประมาณ2กิโล2กิโลทางอีกยาวไปแต่ต่อไปก็น่าจะเดินลงแล้วเนาะครับเดินลงนี่เหนื่อยกว่าเดินขึ้นนะเดินลงจะเจ็บหัวเข่านี่ครับเรามาเจออีกกลุ่มนึงแล้วครับผู้หลงรักธรรมชาติครับเวลาไม่เกี่ยวนะฮะเก
เกี่ยวอะไรภาพสวยๆนะตอนนี้เตรียมให้ปลูกตรงไหนที่ขุดหลุมไว้อ่ะฮะอยู่ข้างล่างรู้จักอ้าวนายอำเภอบอกว่าข้างบนก็ขุดไว้อย่าบอกนะครับว่าไม่มีหลุมขุดให้นะฮะมือนะฮะไอ้มือก็ใช้มือนี่แหละนี่ครับโอ้โหวิวนี่สวยมากครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับทะเลหมอกโอ้โหเห็นหนองเล็งทรายได้แบบนี่ฮะพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ละวันนี้ครับคณะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงไปที่หนองเล็งทรายด้วยนะฮะหนองเล็งทรายนี่เป็นพื้นที่ที่ครับมีที่จากการขุดลอกดินมาถมครับได้ที่โล่งประมาณได้ที่ดินใหม่ประมาณ500กว่าไร่ครับท่านปลัดเลยมีนโยบายที่จะให้คนยากคนจนที่ไม่มีที่ดินทำกินครับหรือคนรุ่นใหม่ที่มีที่ดินทำกินที่อยากกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเข้าไปทำตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาครับหรือว่าแนวทางอริยะเกษตรที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ให้โอ้แล้วก็จะมีการคัดคนครับเอาพวกคนหัวไวใจสู้เนี่ยแล้วมีคนที่มีสำนึกรักบ้านเกิดอย่างเงี้ยหรือว่าเด็กนักเรียนเด็กอะไรเงี้ยครับที่นายอำเภอทำหลักสูตรไม่ใจศึกษาไว้ครับแล้วอยากที่จะแล้วเด็กเหล่านี้อยากจะฟื้นฟูบ้านเกิดนะก็จะสามารถเข้าไปทำกินในนี้ทำกินนะไม่มีครอบครองนะครับทำกินให้เกิดผลผลิตเกิดอะไรโดยที่มีการเรียนรู้ผ่าน situation based learning เราเรียกว่าเรียนรู้ผ่าน problem based เลยครับนะแล้วก็ให้ทำกินได้ด้วยไม่ต้องไปเข้าห้องสอบสามารถวิธีตรวจว่าผ่านไม่ผ่านเนี่ยอยู่ที่ผลผลิตที่ได้พึ่งพาตัวเองได้ไหมอะไรได้ไหมก็จับมือกับพระจอมเกล้าราชกระบังในการทำหลักสูตรครับในแต่ละเฉพาะพื้นที่เป็นหลักสูตรตามภูมิสังคมเนาะเด็กอยู่ที่นี่ก็สามารถรับปริญญาได้ครับอะไรแบบเนี้ยนี่เรามุ่งหวังว่าจะทำแบบนั้นเนาะสมัครเป็นคนแรกเลยนะครับได้คนรุ่นใหม่คำว่าคนรุ่นใหม่ก็คือคนที่ยังไม่ตายครับหมดคนรุ่นใหม่มีหัวใจพร้อมจะเปลี่ยนแปลงอย่างผมก็55แล้วผมถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ครับเพราะใจยังสู้อยู่นี่แหละครับเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจครับอันนี้ดำริท่านปลัดเลยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากโอ้นี่ฮะข้อมูลวันนี้ถือว่ามีค่ามากครับนอกจากความรู้แล้วยังมีโอกาสดีๆแบบนี้เรารู้แล้วก็เตรียมตัวไว้นะฮะเป็นโครงการที่ดีมากครับแล้วก็ภารกิจหาบ้านให้จุ๊บแจงอยู่บนสันเขาแล้วเดี๋ยวต้องไปหาบ้านให้จุ๊บแจงต่อจุ๊บแจงต้องการบ้านที่มีระหว่างหิน3ก้อนนี่ฮะอยู่ตรงไหนว่าหิน3ก้อน มีคนมากระซิบแล้วนะฮะว่าต้องระหว่างหิน3ก้อนนะฮะต้นไม้ต้นนี้อยู่ด้านบนนี้เราจะมองเห็นหมู่บ้านนะแต่ปัญหาคือยังไม่มีหลุมขุดให้ด้วยนะฮะไม่เป็นไรขุดได้อยู่แล้วขุดไม่ได้ก็วางไว้แล้วบอกนายอำเภอเดี๋ยวผมมาปลูกให้ก็ได้ผมขึ้นมาบ่อยอยู่เขาที่บนปางปุระเอาไอ้นี่มาเผื่อมันจะได้ใช้ครับพลาสติกนี่เผื่อจะได้ใช้ขุดด้วยจุ๊บแจงจะดีใจมากว่าถ้าจะได้ลงบ้านของตัวเองด้วยมือของอาจารย์นะผมว่าหิน3ก้อนอยู่ไหนเอ่ยระหว่างหิน3ก้อนแต่ตรงนี้สวยนะจุ๊บแจงสวัสดีครับโอ้โหวิ่งด้วยอ่ะสุดยอดไม่ใช่ยังไม่เหมาะยังไม่เหมาะโครงการเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจครับพี่น้องชาวอำเภอแม่ใจนะฮะก็เป็นโอกาสครับหลังจากที่หนองเล็งทรายของเรามีการขุดลอกประมงพื้นบ้านนะอาจจะสูญเสียพื้นที่ในการหากินไปนะแต่เราได้กองดินมหาศาลมากนะถ้าพื้นบ้านจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นการสร้างอารยะเกษตรในพื้นที่ใหม่ซึ่งมันจะสร้างมันจะมีระบบหนองระบบคลองไส้ไก่ระบบอะไรซึ่งมันจะเป็นตัวอนุบาลปลาเล็กลูกปลาลูกเปิร์ลมันจะเข้าแล้วก็ป่าที่มันเกิดวันนั้นอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่าอยู่ตรงไหนเลยแต่ว่าอยู่กลางสนมันจะรอดไหมเนี่ยแปลว่ามันจะแบบคือสมมติว่าเราบนที่เดินเนี่ยเราทำเป็นป่าเป็นตามหลักอารยะเกษตรเนาะแบบหนองนาเนาะพอเวลาฝนตกปุ๊บมันจะมีจุลินทรีย์จุลอะไรลงไปในน้ำก็ไปเติมอาหารให้สัตว์น้ำครับเพราะนั้นมันจะสมบูรณ์กว่าที่ธรรมชาติเป็นปกติเพราะว่าแล้วก็เราไม่ให้ใช้สารเคมีครับพอไม่ใช้สารเคมีปุ๊บความปลอดภัยของวงในนั้นมันจะเป็นปลามันจะปลอดภัยแล้วเราก็จะส่งเสริมแปลงนารอบๆอีกเอาระบบบำบัดน้ำสารระบบน้ำเสียของในหลวงเนี่ยมาใช้รอบหนองไม่ให้เอาน้ำเคมีมาลงหนองเพราะนั้นประมงพื้นบ้านเนี่ย
พื้นที่เลี้ยงปลาน้อยลงก็จริงครับแต่คุณภาพผมว่าจะดีขึ้นคุณภาพจะดีขึ้นรสชาติจะดีเนื้อปลาจะสะอาดเนาะปลานิลก็จะไม่ผิวดำเพราะไม่เจอเคมีกัดอะไรแบบนี้เนาะเพราะปลานิลที่ไปดูปลานิลอินทรีย์ดิมันจะผิวสวยขาวเลยนะแล้วก็จะไม่เหม็นคาวดินใช่ไหมแล้วมูลค่าอาจจะเยอะขึ้น คุณค่าเยอะขึ้นแต่ว่าพื้นที่เล็กลงก็ไม่เป็นไรนี่ผมขอขึ้นไปดูตรงนั้นแป๊บนึงครับผมก็นี่ครับก็เนี่ยมุมมองหลายๆมุมมองผมเปลี่ยนภายในไม่กี่นาทีคือผมจะอธิบายความคิดผมตอนแรกผมคิดว่าประมงพื้นบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่น้อยลงเนื่องจากการขุดหนองเล้งทรายแต่อาจารย์บอกว่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกพืชนะฮะอาหารต่างๆของปลาจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ถ้ามีการบริหารจัดการดีๆเนี่ยคุณภาพของปลามันจะดีขึ้นด้วยนะซึ่งเป็นอีกมุมมึงที่ผมเพิ่งนึกออกว่าเออจริงๆแล้วพื้นที่ที่เป็นน้ำที่ปลาอยู่มันก็ไม่ได้ลดลงเพียงแต่ว่าน้ำตื้นมันลดลงก็จริงถ้าชาวประมงปรับตัวกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงอีกสักนิดนึงผมว่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยซ้ำนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองนึงนี่ฮะต้องทำความเข้าใจอีกเยอะเลยแล้วว่ามีอีกหลายๆคนเข้าใจเหมือนผมเหมือนก่อนหน้านี้นะฮะถ้าไม่ได้คุยกับผู้รู้จริงๆนี่เราจะโอ้ยผมไม่ใช่ผู้รู้หรอกอาจารย์สอนมานี่ครับก็ถือว่ารู้แล้วนะครับตอนนี้คือทำให้เรารู้ตามไปด้วยแล้วก็คลิปนี้ถ้าใครได้ดูผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแนวคิดอะไรบางอย่างบ้างหลายๆเรื่องเลยทีเดียวคนโบราณเขาบอกว่าตรงไหนมีจอมปลวกตรงนั้นจะมีน้ำสะอาดนะครับนี่ฮะน้ำสะอาดอยู่ข้างล่างน้ำสะอาดบนยอดดอยก็เลยงงว่าทำไมมันมีจอมปลวกอยู่บนยอดดอยครับว่าปลวกมันอยู่กับน้ำครับเนี่ยเป็นน่าสงสัยน่าสนใจเป็นอันนี้เป็นหลักการวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมอันนี้คนโบราณเขาบอกคนโบราณเขาบอกใช่ไหมสอนมาอาจารย์ยักษ์สอนมาอ๋ออาจารย์ยักษ์ดูจากโคนดูจากอะไรอย่างเงี้ยครับคนโบราณเขาเห็นว่าตรงไหนมีจอมปลวกเขาจะรักษาจอมปลวกไว้แล้วก็ไปขุดน้ำบ่อสร้างไว้ตรงข้างๆจอมปลวกแต่ว่าน้ำตรงนั้นอ่ะมีน้ำสะอาด